นี่เป็นคลิปที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกเอาไว้ได้ค่ะเป็นนาทีที่โดรนซึ่งคาดกันว่าเป็นของยูเครนพุ่งเข้าชนอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกของรัสเซียจนเกิดระเบิดดังขึ้นมาพร้อมกับเปลวไฟลุกสว่างแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นของรัสเซียค่ะกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าโดรน2ลำที่พุ่งชนอาคารในมอสโกเป็นส่วนหนึ่งของโดรน3ลำที่ยูเครนส่งมาโจมตีนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเปิดเผยว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงแค่อาคารสำนักงานที่เสียหายไปเล็กน้อยด้านโวโลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนระบุว่าสงครามค่อยๆย้อนกลับไปยังรัสเซียซึ่งการโจมตีถือเป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นไปตามธรรมชาติและมองว่าเป็นความยุติธรรมระหว่างสงครามที่เกิดขึ้นของ2ประเทศพร้อมกับระบุว่ายูเครนกำลังแข็งแกร่งขึ้นกรุงมอสโกอยู่ห่างจากชายแดนของยูเครนไปประมาณ500กิโลเมตรนะคะและแทบจะไม่เคยตกเป็นเป้าโจมตีเลยนับตั้งแต่รัสเซียใช้กำลังบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากรุงมอสโกกับเผชิญกับการโจมตีด้วยโดรนอยู่หลายครั้งซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุว่าการโจมตีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากความช่วยเหลือจากสหรัฐและชาติพันธมิตรนาโต้ที่มอบให้กับยูเครนค่ะ